นี้ผมจะมาทำรีวิวนะครับเกี่ยวกับพัดลมฮาตาริที่ผมได้ซื้อมานะครับการเติมน้ำของพัดลมครั้งแรกก็เติมกับจากกระบะขึ้นไปเหลือสักนิดนึงด้านซ้ายนี่เวลาเรากดกระบะเข้าไปไอตัวปั๊มน้ำจะลงมาด้านล่างนะครับส่วนด้านขวาเป็นท่อนะครับเวลาน้ำขึ้นไปด้านบนมันจะไหลลงด้านล่างเป็นไหลกลับลงมาส่วนในตัวฟ้าตัวนี้เป็นพวกเจลน้ำแข็งครับแช่เย็นเพิ่มความเย็นก็จะเข้าไปหลังจากกดเข้าไปก็จะมีปั๊มน้ำลงมาด้านล่างครับถ้าเราดึงออกมาปั๊มน้ำจะขึ้นอัตโนมัตินะครับนี่ผมก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปมันแนบๆตรงนี้ล็อกครับปุ๊บด้านหลังนี่จะเป็นแผงครับแผงตัวนี้เวลามันไม่เย็นหรือว่าเป็นฝุ่นประมาณสัก4-5 วันตัวนี้ก็ล้างได้ส่วนด้านหลังตัวนี้นะครับแผงตัวนี้ผมให้ดูตัวนี้ด้านบนจะเป็นสีน้ำตาลส่วนที่มันเป็นสีฟ้านี่มันเคลือบสารนะครับเห็นบริษัทว่าเคลือบสารมาน้ำจะไหลลงไปด้านล่างนะครับย้อนเข้ามาลงด้านล่างใช้ระบบปั๊มน้ำที่ผมให้ดูตะกี้อยู่ด้านช่องซ้ายตัวนี้นะครับปั่นขึ้นไปด้านบนไหลลงมาด้านล่างส่วนลมก็จะดูดเอาไอเย็นจากน้ำที่มันไหลลงมาจากแผ่นด้านหลังครับเดี๋ยวทีนี้ก็มาดูด้านบนหลังจากซื้อมาแล้วครับก็ทดลองกันเลยการเปิดก็เปิดปกตินะครับผมเสียบปลั๊กแป๊บนึงครับเสียบปลั๊กปุ๊บก็แค่สัมผัสนะครับทำงานละเรียบร้อยครับนี่ปุ่มสปีด3 4 1 2 3 4สัมผัสก็ถือว่าโลดเร็วนะครับสวิงปิดสวิงเปิดสวิงครับขึ้นปุ่มสีขาวสวิงก็คือใบพัดตัวนี้นะครับครับสวิงซ้ายสวิงขวาสวิงซ้ายสวิงขวาส่วนตัวนี้ต้องใช้มือปรับนะครับปรับทีละ2 อันครับปรับขึ้นไป2 อันให้มันนี่ครับให้มันขึ้นบนครับปรับอันเดียวมันจะหักตัวนี้ปุ่มสวิงปิดสวิงค้างเลยครับนี่ปุ่มกดปุ่มสวิงใหม่เรียบร้อยขนาดไม่แตะนะครับถือว่าสัมผัสนี้เร็วบางคนก็ไม่ชอบนะครับไม่รู้ว่านานๆไปแล้วมันจะมีปัญหาหรือเปล่านี่เป็นรีวิวที่2ครับส่วนไทม์เมอร์ตั้งเวลาถ้าเกิดเราไม่ตั้งก็เราอยู่อย่างเงี้ยครับไม่มีการปิดของเครื่องจนกว่าเราจะดึงปลั๊กออกนะครับอันนี้ถ้าเรามีไทม์เมอร์ก็1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมงกดอีกครั้งครับไม่ได้ตั้งนะครับส่วนคูลออโต้ต้องให้มันขึ้นสีขาวและสีเขียวนะครับสีเขียวคือถ้าเกิดว่าความชื้นในอากาศมันมีเยอะสีขาวปั๊มน้ำนี่ก็จะดับไปแต่ถ้าเรากดอย่างนี้อันนี้พัดลมเฉยๆนะครับไม่มีน้ำปัดถ้ากดครั้งเดียวอย่างนี้น้ำอย่างเดียวครับไม่มีการตัดไม่มีเซ็นเซอร์ใช้ไปเรื่อยๆครับส่วนถ้าเรากดคูลออโต้เขียวกับขาวแบบนี้เป็นระบบอัตโนมัติครับถ้าเซ็นเซอร์ตรวจจับว่าความชื้นในอากาศเยอะมันก็จะตัดคนเดียวส่วนโอโซนครับตัวนี้ปิดเปิดโอโซนคูลน้ำทำงานตลอดไม่มีการตัดคูลออโต้ทำงานการตัดเมื่อความชื้นในอากาศสูงครับเครื่องก็ตัดวันนี้ผมก็จะทำรีวิวตรงนี้อีกทีนึงคือด้านล่างครับด้านล่างการเติมน้ำให้อยู่ในระดับด้านบนครับแม็กอย่าให้มันต่ำกว่าด้านบนมาเยอะนะครับเดี๋ยวเครื่องเสียได้ส่วนฐานด้านล่างก็เป็นล้อนะครับโอเคก็ใช้ได้
ไม่มีปัญหาสองก็ถือว่าสวยงามโอเคนี่รีวิวที่สองก็หลังจากรีวิวแรกก็ใช้งานมาประมาณสักอาทิตย์นึงก็โอเคอยู่เดี๋ยวลองไปใช้งานเป็นนานๆเดี๋ยวค่อยมารีวิวเพิ่มครับเป็นตอนที่3ค่อยว่ากันอีกทีนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับปิดเมื่อเวลาปิดเรียบร้อยเครื่องก็จะปั่นนะครับขึ้นเลข4จนกว่าความชื้นด้านหลังแผงจะเริ่มลดเดี๋ยวเครื่องก็จะเริ่มดับนี่เป็นปกติของเครื่องรุ่นนี้นะครับถ้าใครไม่รู้ตกใจก็อาจจะเอาไปเปลี่ยนได้นึกว่าเครื่องเสียไม่ใช่นะครับเครื่องจะปั่นจนแผงด้านหลังเนี่ยจะให้ตรงนี้น้ำตรงนี้แห้งก่อนไม่ให้มันมีความชื้นหลงเหลืออยู่นั่นเดี๋ยวเครื่องเสียง่ายมันต้องเหม็นอับนะรอสักพักเครื่องทำงานแสดงว่ามันยังไม่แห้งแป๊บหนึ่งภาพโดยรวมรูปทรงก็ถือว่าโอเคใครไม่รู้ก็นึกว่าเป็นแอร์ตั้งโต๊ะนะครับแอร์เคลื่อนที่นี่ยังไม่ดับเพราะมันยังไม่แห้งครับเรียบร้อยโอเคครับแค่นี้ครับมันก็หลังจากมันแห้งเรียบร้อยเครื่องก็จะดับตอนเปิดก็จะให้ลองให้ดูใหม่ก็คือแค่แตะนิดเดียวครับแค่นี้ครับโอเครีวิวนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวติดตามรีวิวหน้านะครับสวัสดีครับ